เข้าไปแบบไปเจอ2เส้นทางเป็นเส้นทางที่เขาบอกว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่ทำให้คนตั้งข้อสงสัยหรือจะแอบหลบลงมาแล้วมันมีเส้นทางไหนบ้างที่เขาสามารถลงมาได้แล้วระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองแม้ว่าจะเป็นถนนลูกรังแม้ว่าจะมีฝนตกแล้วกลายเป็นดินโคลนมันลงมาแล้วเชื่อมต่อกับหมู่บ้านชาวมันนี้ได้ด้วยผู้สื่อข่าวของเราน้องนิวยอร์กที่วันนี้ไปสำรวจเส้นทางอันนี้เส้นทางแรกที่ไปเจอว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับจุดบนเขาได้ด้วยนี่ขนาดว่าคือเดินเท้ายังเดินไปลื่นไปรถโฟร์วีลก็คงยากลำบากพอสมควรแต่อย่างที่บอกไปมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมมีคนเอาเสบียงขึ้นไปลำเลียงแล้วก็ไปส่งเสียแป้งจากเส้นทางนี้เพราะเขาบอกเป็นเส้นทางดั้งเดิมรถโฟร์วีลสามารถขับผ่านขึ้นไปได้นะแล้วระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองมันลงมาแล้วเชื่อมต่อกับหมู่บ้านชาวมันนี้ได้ด้วยไปจนถึงบ้านตระแล้วก็ลงมาจนถึงตีนเขาด้านล่างซึ่งวันนี้เราเจอคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะคะซึ่งมีบ้านอยู่หน้าชุมชนตรงนี้แหละบอกว่าโซนนี้อยู่ติดกับชายแดนจังหวัดสตูลแล้วถ้าเกิดว่าหากเข้าหมู่บ้านตระโดยเดินผ่านชุมชนมานี้ตรงนี้ต้องเดินเท้าเท่านั้นภูมิประเทศตรงนี้เป็นป่า 100% ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครใช้เส้นทางแล้วนะยกเว้นกลุ่มชาวมานี้เท่านั้นที่ออกไปหาของป่าสามารถขึ้นลงหมู่บ้านตระจุดเกิดเหตุข้างบนได้มั้ยนี่ซึ่งมันได้มันได้ครับแต่ว่ามันต่างมันเกลยก็ประมาณกับเกือบร้อยกิโลนะครับเกือบร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลเอ็นหนักมู่มันหนักกลั่นปลาเรื่องมันก็ไม่ใจกันเลยบอกว่าก็แบบมันเกลยเกินอีกหนึ่งเส้นทางที่ไปหมู่บ้านตระได้ตามเส้นทางธรรมชาติแล้วผ่านชุมชนมานี้เหมือนกันคือเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นใช้ระยะทางประมาณ2กิโลมุ่งหน้าเข้าชุมชนมานี้ได้ด้วยเป็นปูนซีเมนต์แต่กว้างเนี่ยแค่ประมาณ30เซนแล้วหลังจากนั้นค่อยๆแคบบีบเข้าไปเรื่อยๆถ้าฝนตกมันจะลื่นมากแต่ตลอด2กิโลเมตรนี้สามารถพอขึ้นไปได้ไหมก็พอขึ้นได้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยได้พูดคุยกับญาติของชาวมานี้ด้วยเพราะอย่าลืมนะฮะชาวบ้านแถวนี้เขารู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีใช้เวลาประมาณ1วันเต็มถ้าจะผ่านตรงนี้ไปถึงชุมชนถ้าไปถึงบ้านตระจะใช้เวลา2วันแล้วสามารถทะลุไปถึงพัทลุงแล้วก็สตูลได้ด้วยความยากลำบากคือบางจุดต้องผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นดินเหนียวแฉะผ่านป่ารกทึบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้ยากที่จะมีคนลักลอบแอบลงมาหรือลอบขนเสบียงขึ้นไปที่บ้านตระเรียกว่าเส้นทางโบราณที่ชาวบ้านใช้กันซึ่งถ้าชำนาญในการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะไม่ของยากกว่าก็ไปหาจัดว่าก็เดินเตี่ยวป้าไปนั่นไปทางนี้ได้มันคุยข่าวที่คุยกับคนขบวนผ่านตัวมั้งครับไม่ถือกันในต่างคนต่างเกิดไม่ไปไหนคืออยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับชื่อว่าอยากจะได้ปลอคนไม่ได้ห้ากล้องกินในป้าได้ไปนั่นนะ